วัสดีครับพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันพุธนะคะนักเรียนชั่วโมงที่2แล้วนะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/3นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยเป็นไงคะนักเรียนขอเสียงปรบมือ10ครั้งค่ะนักเรียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงคะหยุดไปกี่วันนะ4 วันนะคะที่หัวหินเป็นไงรถติดไหมคุณครูไปในตลาดมารถติดมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนในใครไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างมีไหมไม่มีแล้ววันแม่ต้องเรียนทำอะไรบ้างก็ให้คุณแม่ไหว้แม่ก่อนมาโรงเรียนก็ต้องไหว้ไหว้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆวันเลยหรือเปล่าทุกๆวันแล้วก็มาโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องเป็นเด็กดีนะคะเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็หยุดกันไปหลายวันใช่ไหมคะวันนี้เปิดเรียนมาสัปดาห์นี้นี่จะเรียนกี่วันเอง3 วันเองใช่ไหมคะวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เพราะฉะนั้นก็อย่านิ่งนอนใจไปนะคะนักเรียนเราจะมีสอบปลายภาคอีกครั้งหนึ่งประมาณต้นเดือนอะไรทราบไหมต้นเดือนตุลาคมนั่นเองแล้วทราบหรือยังว่าปลายเดือนนี้วันศุกร์ที่29นะคะในส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่2เราก็จะมีกิจกรรมทัศนศึกษานั่นเองอยากไปเที่ยวไหมก็มีคุณครูนะคะควบคุมพานักเรียนไปเที่ยวที่ไหนทราบหรือยังเอาใครทราบว่าที่ไหนนะคะก็ไปที่พระราชนิเวศมฤคทายวันนั่นเองเคยไปหรือยังยังไม่เคยไปนะคะค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นสีด้วยนะมีด้วยกัน4 สีด้วยกันอ้าวส่วนยังไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันคราวหน้าดีไหมคะกับวันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะคะพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วนะคะไปพบกับคณิตสนุกกันเลยค่ะเขียนวันที่เลยค่ะนักเรียนวันพุธที่เท่าไหร่คะ13 สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2557นั่นเองนะคะมีด้วยกัน5 ข้อนะคะคณิตคิดสนุกไปดูกันเลยนะคะนักเรียนจงหาผลลบค่ะข้อที่1ค่ะ100นะคะลบด้วย20นะคะเท่ากับเท่าไหร่
่อไปค่ะข้อ2 82ลบด้วย32ต่อไปนะคะข้อ3การเรียน71ลบด้วย29ค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อ4ค่ะ43ลบด้วย16